ปลูกครั้งเดียวมีแต่ขี้ได้เดือนดินนุ่มมากเลยเนี่ยก็ปูมาเนี่ยมีแกบมีอะไรอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นมาเอ้ยเนี่ยตอนมาใหม่ๆเนี่ยเอาใส่แค่ไหนอะหน้าตาประมาณไหนต้นเดียวต้นช่อเดียวที่เอามาปักก็สามยอดไงพี่นิดเดียวใช่ไหมเนี่ยยกตัวอย่างแค่นี้แล้วก็ปักจิ้มเลยปักลงไปเลยแต่ใช้สักสามยอดแล้วเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้มันจะแตกรากออกมาจำเป็นต้องมีรากไหมพี่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นเนาะก็คือก็เดี๋ยวถ้าจะซื้อไปสามกอเนี่ยก็ไปปลูกได้อีกเป็นสิบกอเลยแล้วก็ถึงก็จิ้มเลยจึ๊บจิ้มเลยอ๋อ3ชิ้น3ชิ้นนี้อ๋อันนี้ก็เป็นแล้วเดี๋ยวก็เป็นชีวิตหนึ่งละรากก็จะออกแรกๆเขาจะเหี่ยวอะไรไหมไม่ค่อยเหี่ยวเท่าเดี๋ยวเราลดน้ำก็ไม่เหี่ยวแต่ถ้าเราไม่ลดน้ำเหี่ยวแต่นี้ไม่เหี่ยวเพราะนี่มันชื้นโอเคครับผมประเดี๋ยวสักพักนี่ก็จะเป็นอย่างโน้นนะคุณผู้ชมอันนี้ก็นานละเดี๋ยวต้องเปลี่ยนปลูกใหม่เพราะเรามาขยายอันนี้เต็มอันนี้ไม่เหงาๆนี่เขาเข้าไปได้เพราะไอ้เนี่ยเอาฟางเข้ามาอันนี้อะไรพี่อันนี้พักคะแนนเสร็จพักคะแนนยี่สิบเดือนทำให้ต้นมีเยอะอันนี้เหงาๆนี่คือเพิ่งย้ายมาใหม่เพิ่งย้ายเพิ่งปลูกใหม่อ๋อได้กลับบ้านใครแล้วก็ลดน้ำปลูกกระเพราด้วยใช่ไหมค่ะกลับบ้านก่อนจิงชูชายครับจิงชูชายนี่ขายโลอะไรนะอาจารย์ขาย2ขีด20บาทจริงๆไม่ต้องขายก็ได้ค่ะก็โลละ5โลร้อยนะโลละ100ครับเข้าใจแล้วแหมวันก่อนเขาบอกว่าเฮ้ย